เมื่อเจ้าของโรงแรมต้องเผชิญหน้ากับความวุ่นวายต่างๆจากกลุ่มทรชนนิรนามที่เขาไม่ต้องการทั้งชายแก่ผู้เป็นมือปืนรับจ้างหญิงสาวผู้หลบหนีการตามล่าจากแก๊งมาเฟียและ2นักฆ่าที่กำลังออกตามล่าเจ้าของโรงแรมคนเก่าแต่พวกเขาทุกคนนั้นต่างไม่มีทางรู้เลยว่าเจ้าของโรงแรมคนนี้ก็ไม่ใช่ชายผู้ที่มีอดีตอันธรรมดาเช่นกันสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่าคิวเชนและถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วผมก็ขอเริ่มหลายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนเบื่อไหมครับเวลาที่จะฟังสปอยหนังฟัง The Ghost ฟังเพลงแล้วกำลังรู้สึกฟินแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะแล้วขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคา2เพียง59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดือนไว้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่ไม่อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่โรงแรมฟังโก้และนี่คือมาคัสเขาคือมือสไนเปอร์รับจ้างที่ตอนนี้เขาได้รับภารกิจจากคนที่มีชื่อว่าดีนให้มาจัดการกับใครบางคนและในขณะที่เขากำลังดักรอซุ่มเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยก็ได้ขับรถสีน้ำเงินมาจอดตรงทางแยกซึ่งมาคัสเนี่ยก็ได้โทรกลับไปหาดีนเพื่อยืนยันตัวเป้าหมายและเขาเนี่ยก็ได้รับการยืนยันแต่เป้าหมายนั้นจอดรถอยู่แป๊บเดียวและรับสาวบริการไปด้านมาคัสที่เห็นแบบนั้นเขาก็ยังไม่ได้ลั่นไกออกไปเพราะยังไงเป้าหมายของเขาก็ต้องกลับมาส่งสาวบริการที่เดิมอยู่ดีเวลาต่อมาในระหว่างที่มาคัสกำลังรอเป้าหมายอยู่เขาเนี่ยก็ได้สำรวจบริเวณรอบๆจนไปเจอเข้ากับมือสไนเปอร์อีกคนที่อยู่ตึกฝั่งตรงข้ามกับเขามาคัสเนี่ยจึงได้โทรไปหาดีและถามว่านั่นคือบอดี้การ์ดหรือว่าตำรวจหรือเปล่าซึ่งมาคัสเนี่ยก็ได้รับคำตอบว่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจแต่อย่างใดและมาคัสเนี่ยก็ได้ลองส่องไปที่เดิมอีกทีและก็ได้พบว่ามือสไนเปอร์คนนั้นเนี่ยได้หายไปแล้วจากนั้นเป้าหมายของมาคัสเนี่ยก็ได้ขับรถมาส่งสาวบริการที่เดิมด้านมาคัสเขาก็เริ่มกังวลใจนะครับจึงไปชุดเกาะกันกระสุนมาใส่ต่อมามาคัสเนี่ยก็ได้เปิดประตูออกเพื่อเปิดเผยตัวและเรียกสาวบริการคนนั้นขึ้นมาหาเขาหลังจากที่เธอขึ้นมาที่ห้องมาคัสเนี่ยก็ได้สั่งให้เธอไปยืนที่หน้าต่างเพื่อดูว่ารถของเป้าหมายเขานั้นขับออกไปหรือยังซึ่งเธอเองเนี่ยก็ทำตามนะครับและบอกกับมาคัสว่ารถคันนั้นขับออกไปแล้วและมาคัสเนี่ยก็ได้สั่งให้เธอคนนี้ขึ้นไปที่ด่านฟ้าของตึกตรงข้ามที่มีมือสไนเปอร์ซุ่มอยู่เพราะว่าจากที่มาคัสได้ลองสังเกตดูเขาเนี่ยก็เริ่มแน่ใจว่านั่นคือมือสไนเปอร์ที่เขารู้จักและเขาคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าซานเซสแต่สาวบริการคนนี้เนี่ยเธอก็ได้งงนิดหน่อยแต่ด้วยความที่มาคัสให้เงินกับเธอเธอจึงได้ทำตามที่มาคัสบอกด้านมาคัสเนี่ยก็ได้ให้เธอเอาโทรศัพท์ไปด้วยและเมื่อเธอไปถึงที่ตึกนั้นแล้วให้เธอส่งโทรศัพท์ให้กับซานเซสเพราะมาคัสนั้นอยากจะคุยกับเพื่อนเก่าเมื่อสาวบริการคนนั้นเดินไปที่ตึกฝั่งตรงข้ามเธอเนี่ยก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้กับซานเซสและพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันซึ่งซานเซสเนี่ยก็ได้ถามมาคัสว่าเห็นเขาได้ยังไงด้านมาคัสเนี่ยก็ตอบไปว่าเขาจำปืน MR สีเขียวของซานเซสได้จากนั้นซานเซสเนี่ยก็ได้จับสาวบริการมาบังตัวเขาไว้และเขาเนี่ยก็เปิดฉากยิงใส่มาคัสและฆ่าสาวคนนั้นซึ่งมาคัสเนี่ยก็ถูกยิงเต็มๆนะครับแต่ก็โชคดีที่เขานั้นได้ใส่ชุดเกราะก่อนหน้านี้แล้วด้านมาคัสเนี่ยก็ได้โทรกลับไปหาดีและถามว่านี่มันเกิดอะไรซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับคำตอบว่าเป้าหมายที่แท้จริงแล้วนั่นก็คือตัวของมาคัสนั่นเองซึ่งดีเนี่ยก็ได้รับเงินค่าจ้างจากใครบางคนและเขาก็เห็นว่ามาคัสเนี่ยแก่เกินไปแล้วจากนั้นมาคัสก็ตัดสายทิ้งและโทรกลับไปหาลูกสาวของเขาเพื่อบอกรักเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขารู้ตัวเองว่าต่อให้เขารอดไปเขาก็ถูกตามเก็บอยู่ดีซึ่งด้านมาคัสเนี่ยก็พยายามที่จะหนีเขาจึงหยิบเอาที่นอนมาบังตัวเขาเพื่อจะกันกระสุนจากซานเซสซึ่งซานเซสเนี่ยก็ได้กระหน่ำยิงจนมาคัสแน่นิ่งไปเมื่อซานเซสเห็นว่าเขาจัดการกับมาคัสได้แล้วเขาจึงได้โทรกลับไปหาดีนและถามหาค่าจ้างแต่ดีนเนี่ยก็ได้ตอบว่าค่าจ้างเนี่ยอยู่ในลิ้นชักของรถสีแดงพังๆที่จอดอยู่ข้างทางแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เงินแต่มันเป็นเพชรด้านดีนเนี่ยก็ได้บอกให้ซานเซสเดินทางไปปานามาแล้วคนที่อยู่ที่นั่นจะเปลี่ยนเพชรเป็นเงินให้กับเขาและเขาเนี่ยก็ได้สั่งให้ซานเซสทำลายมือถือทิ้งซะจากนั้นไม่นานก็ได้มีตำรวจ2คนขับรถผ่านมาซึ่งเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าแลนซ์กับมิเกลและพวกเขาเนี่ยก็เห็นว่าซานเซสเนี่ยน่าสงสัยจึงได้จับตัวซานเซสไว้และค้นกระเป๋าของเขาจนพบปืนและเพชรและพวกเขาเนี่ยก็ควบคุมตัวซานเซสและพาขึ้นรถไปโดยที่มิเกลเป็นคนขับและแลนซ์เนี่ยก็เป็นคนที่นั่งข้างๆซานเซสที่เบาะหลังในระหว่างทางซานเซสได้เริ่มรู้
้ตัวว่าตำรวจ2คนนี้ไม่ใช่คนดีมีคนว่าจ้างตำรวจพวกนี้ซึ่งนั่นก็ทำให้รู้ที่อยู่ของซานเซสและตามจับเขาไว้ได้จากนั้นซานเซสเนี่ยก็พูดปั่นหัวให้ตำรวจแตกคอกันนะครับจนแลนด์เนี่ยได้ซัดเขาไปหลายครั้งแต่ซานเซสเนี่ยก็ได้พูดถึงเพชรที่เขามีซึ่งมันก็มีมูลค่ามากกว่า 250,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งถ้าหากมิเกลจัดการกับแลนด์ได้เขาจะให้เพิ่มอีกครึ่งนึงซึ่งด้านมิเกลเนี่ยจึงได้ชะงักและเริ่มมีความคิดขึ้นมาและซานเซสเองเนี่ยก็ยังพูดจาปั่นหัวพวกเขาไม่หยุดจนกระทั่งแลนด์ทนไม่ไหวและยิงซานเซสจนเสียชีวิตภายในรถซึ่งด้านแลนด์เนี่ยก็ได้สั่งให้มิเกลจอดรถเพื่อจัดการกับศพของซานเซสแต่ถ้าว่ามิเกลเนี่ยเขาก็ไม่ฟังนะครับจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ยิงใส่กันจนทำให้รถเนี่ยเกิดเสียหลักและแลนด์นั้นก็ได้ถูกยิงเข้าที่ไหล่ทำให้ได้รับบาดเจ็บซึ่งด้านมิเกลเนี่ยก็ได้รีบออกมาจากรถและเข้าไปแอบที่ใต้ท้องรถและจากนั้นก็มีเสียงเปิดประตูขึ้นมาและมิเกลที่ได้เห็นขาก้าวลงมาจากรถเขาจึงได้ยิงแต่ปรากฏว่านั่นเป็นขาของศพซานเซสซึ่งมิเกลเนี่ยก็ถูกแลนด์วางกับดักจากนั้นแลนด์ก็ได้โผล่มาอีกฝั่งหนึ่งและก็ได้ยิงมิเกลทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตทันทีนะครับจากนั้นแลนด์เนี่ยก็ได้ขับรถไปหาแฟนสาวของเขาพร้อมกับเพชรจากซานเซสซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าลิตต้าหลังจากที่เธอได้เห็นว่าแลนด์ถูกยิงเธอจึงทำแผลให้แต่เนื่องจากที่ทั้งคู่อาศัยอยู่ที่แหล่งกบดานจึงทำให้อุปกรณ์ในการทำแผลเนี่ยมีไม่มากนักและจากนั้นแลนด์เนี่ยก็ได้บอกถึงสาเหตุที่เขาทำเรื่องทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าเขาต้องหาเงินเพื่อจะไปหาอาราน่าที่โรงแรมฟังโก้เพราะอาราน่าเขานั้นสามารถที่จะหาพาสปอร์ตและเอกสารต่างๆให้ได้เพื่อให้พวกเขาได้มีตัวตนใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่และในระหว่างนั้นเองก็ได้มีแก๊งมาเฟียมาตามตัวลิสต้ากลับไปเนื่องจากลิสต้าเนี่ยเธอได้ขโมยเงินของแก๊งนี้และหนีออกมาหาแลนด์จากนั้นแลนด์จึงได้ให้ลิสต้ารีบหนีไปที่โรงแรมฟังโก้และเขาจะตามไปทีหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็วิ่งหนีออกมาโดยที่แลนด์เนี่ยคอยยิงคุ้มกันเพื่อให้ลิสต้าหนีไปได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ทว่าตัวของแลนด์เองนั้นเขากลับถูกพวกมาเฟียจับตัวเอาไว้ได้ซึ่งด้านลิตต้าเธอเนี่ยก็ได้หนีออกมาและได้เจอกับคนขับรถส่งของซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ใช้ปืนขู่เขาและบอกให้เขาเนี่ยไปส่งที่โรงแรมฟังโก้หลังจากที่เดินทางมาถึงโรงแรมฟังโก้เธอเนี่ยก็ได้ให้เงินกับคนขับรถและบอกว่าห้ามปากโป้งบอกพวกนั้นเด็ดขาดซึ่งด้านลิตต้าเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปที่โรงแรมและเช่าห้องหนึ่งจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้มาหาอะไรดื่มที่บาร์และเจ้าของโรงแรมก็ทำหน้าที่มาบริการให้กับเธอนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นทั้งเจ้าของโรงแรมและบาร์เทนเดอร์และก็เป็นยามอีกด้วยเขานั้นทำทุกอย่างเพียงคนเดียวและในระหว่างที่กำลังดื่มกันอยู่ลิต้านั้นเธอก็ได้ถามเจ้าของโรงแรมว่าที่นี่นั้นมันเป็นของคนที่ชื่อว่าฟังโก้มันเกิดอะไรขึ้นกับฟังโก้เจ้าของโรงแรมที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าผมเล่นไพ่โป๊กเกอร์ชนะฟังโก้จนได้ที่นี่มาและลิต้าเนี่ยก็ได้ถามว่าคุณรู้จักกับคนชื่ออลาน่าไหมซึ่งด้านเจ้าของโรงแรมเนี่ยจึงตอบกลับไปว่าเธอมาที่นี่เพื่อตามหาผู้ชายที่ชื่ออลาน่าหรอแล้วเธอหนีอะไรมากันแน่พอท่าทางของเธอนั้นดูประหม่าอยู่ตลอดเวลาซึ่งลิต้าเนี่ยก็ไม่ได้ตอบนะครับและถามกลับไปอีกว่าแล้วคุณล่ะที่ด้านหลังคอมีรอยมีดและที่มือนั้นก็มีรอยแผลที่เป็นคล้ายกับว่าโดนกระสุนมาคุณฆ่าฟังโก้และยึดที่นี่มาใช่ไหมซึ่งเจ้าของโรงแรมเมื่อได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าบางทีผมอาจจะมีวันละลายบ้างก็ได้หลังจากที่คุยกันมาได้สักพักก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากนะครับลิต้าเนี่ยจึงได้เดินขึ้นห้องไปจากนั้นเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็ได้เดินออกมาสูบบุหรี่ข้างนอกและก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่คอยดูแลจีจี้หญิงสาวบริการในตอนแรกที่ในตอนนี้เธอเนี่ยถูกซานเซสฆ่าไปแล้วแต่เจ้าของโรงแรมเนี่ยก็บอกว่าไม่เห็นจีจี้มาหลายชั่วโมงแล้วจากนั้นเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีรถจอดอยู่ที่หน้าโรงแรมซึ่งดูเหมือนว่ากำลังสอดแนมเขาอยู่และเมื่อเขาเห็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้เดินกลับไปในโรงแรมนะครับพอเขาเดินกลับมาที่ห้องแล้วเขาก็พบว่าลิต้าเนี่ยมารอดักอยู่หน้าห้องจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เปิดฉากโบ๊ะกันและหลังจากนั้นเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็ได้ถามลิต้าว่าเธอมีอะไรแอบแฝงกันแน่ลิต้าเนี่ยจึงได้ตอบว่าคนที่ชื่ออลาน่านั้นจะทำให้เธอมีตัวตนใหม่และออกไปจากประเทศนี้และดูเหมือนว่าเธอเนี่ยอยากจะให้เจ้าของโรงแรมเนี่ยไปกับเธอด้วยเพราะว่าในตอนนี้แผนเปลี่ยนแล้วเธอเหลือตัวคนเดียวและต้องการคนที่ปกป้องเธอได้ซึ่งเจ้าของโรงแรมเนี่ยจึงสามารถปฏิปต่อเรื่องราวได้ว่าเธอได้ขโมยอะไรบางอย่างมาและตอนนี้เนี่ยเธอก็กำลังถูกตามล่าตัวอยู่จึงทำให้เธอเนี่ยอยากจะหนีไปจากประเทศนี้และเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เจ้าของโรงแรมนั้นก็บอกกับเธอว่าเขาไม่สามารถทิ้งที่นี่ไปได้จากนั้นก็มีเสียงกดกิ่งที่หน้าเคาน์เตอร์รัวๆและนั่นก็คือพวกมาเฟียที่กำลังตามตัวลิต้าอยู่ด้านเจ้าของโรงแรมเนี่ยจึงได้บอกให้ลิต้ารีบหนีออกไปทางด้านหลังของโรงแรมแต่ลิต้าเนี่ยก็บอกว่าเธอต้องไปเอาเงินที่ห้องของเธอก่อนเพราะมันอาจมีมูลค่ามากกว่าโรงแรมแห่งนี้ซะอีก
จากนั้นเจ้าของโรงแรมจึงได้ลงไปที่เคาน์เตอร์เพื่อไปคุยกับพวกมาเฟียซึ่งพวกนั้นก็ใช้ปืนข่มขู่เจ้าของโรงแรมนะครับและให้เขาพาไปที่ห้องของลิต้าด้านเจ้าของโรงแรมที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยเขาจึงได้พาหัวหน้ามาเฟียไปเพราะเขารู้ดีว่าในตอนนี้ลิต้าอยู่ที่ห้องของเขาและลูกน้องของมาเฟียนั้นก็ได้รออยู่ข้างล่างจากนั้นเจ้าของโรงแรมจึงได้เข้าไปหาลิต้าที่ห้องของเขาและบอกกับลิต้าว่ายายมาเฟียนั่นจะนั่งรอที่ห้องของเธออยู่สักพักให้เธอออกไปที่ตอกถนนและเดินเข้ามาที่ประตูด้านหน้าแบบสวยๆส่วนเรื่องลูกค้าของมาเฟียที่นั่งรออยู่ข้างล่างนั้นเขาจะเป็นคนจัดการเองลิต้าที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอจึงได้ทำตามแผนนะครับจากนั้นเจ้าของโรงแรมเขาก็ได้ลงไปที่บาร์แล้วชวนลูกน้องมาเฟียมาดื่มด้วยกันส่วนทางด้านลิต้าเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาทางประตูด้านหน้าและขึ้นไปหาหัวหน้ามาเฟียที่ห้องของเธอและเขาก็ได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาเพราะกำลังถูกซ้อมแต่หลังจากดื่มกันได้ไม่นานลูกน้องมาเฟียเนี่ยก็ได้เกิดอาการแปลกๆนะครับและก็ได้หมดสติลงเนื่องจากเจ้าของโรงแรมนั้นเขาได้ผสมอะไรบางอย่างไปจากนั้นพวกลูกน้องมาเฟียเนี่ยก็ได้เสียชีวิตคาโต๊ะทันทีเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนั้นเจ้าของโรงแรมเนี่ยจึงได้ขึ้นไปที่ห้องของลิต้าและเอาปืนจ่อหน้ามาเฟียโดยมาเฟียเนี่ยก็ได้บอกว่าลิต้าเธอได้ขโมยเงินและเพชรไปให้ฆ่าเธอซะแล้วมันจะเป็นของคุณส่วนลิต้าเนี่ยก็บอกให้เขาฆ่ามาเฟียคนนี้แล้วมาทำให้เรื่องมันจบแต่เขาเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ยิงนะครับมาเฟียจึงได้บอกให้ลิต้าว่าเธอเลือกผิดคนแล้วล่ะเขาไม่ใช่นักฆ่าแบบที่เธอคิดหรอกลิต้าที่เห็นอย่างนั้นจึงได้หยิบมีดออกมาและก็นำแทงมาเฟียจนเสียชีวิตคาห้องทันทีนะครับจากนั้นเขาเนี่ยจึงได้บอกให้ลิต้าเอาเงินและเพชรไปเก็บไว้ที่ตู้เซฟของเขาก่อนและจัดการกับศพของมาเฟียให้เสร็จและในตอนนั้นเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็สังเกตเห็นว่ามีชาย2คนกำลังเข้ามาที่โรงแรมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นนักฆ่าพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วแล้วก็ไม่เจอใครจึงได้เดินสำรวจบริเวณล็อบบี้อยู่พักหนึ่งส่วนเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็ได้เดินลงมาหาพวกเขาซึ่งพวกนักฆ่าเนี่ยก็ได้ยึดปืนลูกซองที่ซ่อนเอาไว้ในล็อบบี้และบอกให้เจ้าของโรงแรมส่งปืนที่ซ่อนในเสื้อออกมาจากนั้นพวกนักฆ่าเนี่ยจึงได้ถามเจ้าของโรงแรมว่านายมีลูกค้าแค่2ห้องเองเหรอแล้วนายเปิดกิจการมาได้แล้วกี่ปีเจ้าของโรงแรมที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ตอบไปว่า1ปีนะครับซึ่งพวกนักฆ่าเนี่ยก็ตอบว่า1ปีนี่มันนานเกินไปไหมสำหรับธุรกิจของนายที่ไม่มีลูกค้าด้านเจ้าของโรงแรมเนี่ยจึงได้ตอบว่าที่นี่นั้นเป็นของเพื่อนเขาที่ชื่อว่าฟังโก้ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับโรงแรมแห่งนี้และระหว่างนั้นเองพวกนักฆ่าเนี่ยก็เตรียมจะยิงเจ้าของโรงแรมนะครับแต่เขานั้นก็ได้ถามกลับไปว่าพวกนายเนี่ยอยากรู้เรื่องที่เกิดขึ้นไหมพวกนักฆ่าเมื่อได้ยินแบบนั้นเนี่ยจึงได้ลองเปิดใจฟังซึ่งเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็ได้เล่าว่าแท้จริงแล้วฉันกับฟังโก้เนี่ยก็เคยเป็นนักฆ่าเหมือนกับพวกนาย2คนพวกเราเป็นทหารรับจ้างจนองค์กรเนี่ยมาเจอตัวและได้ทำงานกับองค์กรโดยฟังโก้เนี่ยจะเป็นคนดำเนินการและวางแผนทั้งหมดได้อย่างแนบเนียนเพราะเขาเป็นอัจฉริยะส่วนเจ้าของโรงแรมนั้นเป็นแค่คนขับรถบรรทุกแต่สามารถช่วยชีวิตฟังโก้ไว้ได้หลายครั้งฟังโก้จึงให้เขาคอยติดตามไปด้วยจากนั้นพวกนักฆ่า2คนเนี่ยจึงได้บอกว่านั่นแหละเหตุผลที่ฉันมาที่นี่องค์กรเนี่ยบอกว่าพวกแกเนี่ยขโมยเงินไปซึ่งเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็ได้เล่าต่อว่านี่มันเรื่องเมื่อ7ปีก่อนพวกเขาถูกส่งไปที่เม็กซิโกแต่ตำรวจชายแดนเม็กซิโกเนี่ยก็ได้ยึดสินค้าของพวกเขาได้แต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถหนีไปได้พร้อมกับกระเป๋าเงินและตำรวจเนี่ยก็ได้พยายามเรียกเงินเพิ่มองค์กรจึงสั่งว่าให้สั่งสอนพวกตำรวจโดยการเผาสินค้าทิ้งให้หมดและเอาเงินกลับมาซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับและจากนั้นพวกนั้นเนี่ยก็ได้ไปดูสินค้าและพบว่ามันคือเด็กผู้หญิง 7-10 ขวบ 4-5 คนซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยพวกเขาเหลืออยู่2ทางเลือกนั่นก็คือทางเลือกที่1เผาเด็กผู้หญิงและเอาเงินกลับไปให้องค์กรส่วนทางเลือกที่2คือช่วยเด็กผู้หญิงและหายไปพร้อมกับเงินขององค์กรซึ่งพวกเขาเนี่ยจึงเลือกที่จะปล่อยเด็กๆไปนะครับและหลังจากนั้นองค์กรจึงได้ส่งคนที่มีความโหดเหี้ยมมาจัดการกับเด็กๆคนนั้นทั้งหมดซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือซานเซสนั่นเองเท่ากับว่าสิ่งที่พวกเขาทำไปนั้นสูญเปล่าจะเหลือก็แต่เด็กคนหนึ่งที่ฟังโก้รับเลี้ยงเอาไว้และรักเหมือนกับลูกคนหนึ่งซึ่งฟังโก้เนี่ยก็ได้ซื้อโรงแรมแห่งนี้และสร้างตัวตนใหม่และเขาเนี่ยก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จนกระทั่งเวลาผ่านไปเด็กคนนั้นเธอก็ได้โตเป็นสาวและเกลียดฟังโก้จากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ไปคบกับไอ้กัวคนหนึ่งและนั่นก็ทำให้เธอเนี่ยเข้าหาสิ่งผิดๆมากขึ้นและเธอเนี่ยก็ถูกตำรวจจับซึ่งตำรวจที่จับเธอนั้นก็คือแลนกับมิเกลตำรวจเลวที่ทำเพื่อเงินได้ทุกอย่างและเด็กสาวคนนี้ก็ถูกพบที่ทุ่งหญ้าที่เป็นศพและถูกแยกส่วนเป็นชิ้นๆซึ่งเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็เล่าทั้งน้ำตานะครับโดยที่มีนักฆ่า2คนกำลังฟังรวมไปถึงลิต้าด้วยที่ได้รู้ความจริงว่าแฟนของเธอนั้นทำอะไรเอาไว้จากนั้นเขาก็ได้เล่าต่อว่าหลังจากที่
ฟังโก้รู้เรื่องเขาเนี่ยก็เสียใจจนสติแตกและออกไปตามล่าพวกตำรวจพวกนั้นแต่ว่าตำรวจ2คนนี้เนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้รับสินบนจากผู้หญิงชั่วๆคนหนึ่งนั่นก็คือหัวหน้าของคนที่ถูกวางยาได้และถูกห่อด้วยผ้าปูเตียงอยู่ข้างบนซึ่งเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็ได้หัวเราะด้วยความสะใจนะครับพวก2นักฆ่าเนี่ยจึงได้เข้าใจว่าเหตุผลที่เจ้าของโรงแรมอยู่ที่นี่มาตลอดนั้นก็เพราะเขารอที่จะล้างแค้นแทนเพื่อนของเขานั่นเองแต่ทว่าก็มีอยู่เรื่องนึงนะครับที่พวกนักฆ่าเนี่ยได้สงสัยและได้ถามกลับไปว่านายมีเวลามากพอที่จะล้างบัญชีก่อนที่เราจะตามเจอด้วยซ้ำแต่เจ้าของโรงแรมเนี่ยก็ได้ตอบว่าฉันปล่อยให้แกเจอต่างหากพวกนั้นเนี่ยจึงได้ถามต่อว่าแกอยากตายหรือไงและเขาเนี่ยก็ได้ตอบว่าฉันกินอิ่มแล้วฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วและเงินเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้ฉันรู้สึกดีได้อีกต่อไปและเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ามีเงินและเพชรมูลค่ามากกว่า $250,000อยู่ในห้องของเขาและให้ขึ้นไปเอาตอนนี้ได้จากนั้นลิต้าที่แอบฟังอยู่ด้านบนเนี่ยก็ได้เปิดฉากยิงส่วนเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็ได้ไหวตัวทันนะครับและวิ่งขึ้นมาที่ชั้น2ซึ่งนักฆ่า2คนนั้นเนี่ยก็ได้แบ่งกันไล่คนละคนโดยที่นักฆ่าคนแรกนั้นได้เข้าปะทะกับเจ้าของโรงแรมและถูกเจ้าของโรงแรมแย่งปืนมาได้จากนั้นนักฆ่าเนี่ยก็ได้พลาดท่าและถูกยิงจนเสียชีวิตตัดกลับมาที่ลิต้าที่แย่งปืนแลกกันไปแลกกันมาจนทำให้กระสุนของทั้งคู่นั้นหมดพร้อมกันซึ่งลิต้าเนี่ยเธอก็ได้หยิบมีดออกมาแต่ว่านักฆ่าคนนี้เนี่ยก็ได้แอบพกปืนเอาไว้นะครับและนั่นก็เป็นปืนที่ยึดมาจากเจ้าของโรงแรมในตอนแรกและมันเนี่ยก็ได้ยิงใส่ลิต้าแต่ว่าปืนนั้นเนี่ยก็ได้เกิดระเบิดขึ้นและเศษของปืนนั้นก็กระเด็นใส่ตาของเขาเองด้านลิต้าจึงได้อาศัยจังหวะนี้เข้าไปจัดการกับนักฆ่าคนนั้นทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตทันทีนะครับเมื่อเหตุการณ์สงบลงเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็ได้มาหาลิต้าและเอาของทั้งหมดจากตู้เซฟให้กับเธอส่วนทางด้านลิต้าที่แอบฟังมาลิต้าเนี่ยก็รู้ทันทีนะครับว่าเจ้าของโรงแรมคนนี้คืออารันนาเขาจึงได้บอกว่าใช่ผมคืออารันนาและคราวนั้นก็ได้บอกกับลิต้าว่าข่าวร้ายก็คือเขาไม่มีตัวตนใหม่ให้กับเธอแต่ข่าวดีนั้นคือคนที่ตามล่าเธอนั้นได้ตายหมดแล้วเธอจึงไม่จำเป็นต้องใช้ตัวตนใหม่อีกต่อไปและเขาเนี่ยก็บอกแผนการของเขาว่าแผน A ของเขาคือให้ลิต้ากับแลนฆ่ากันเองและส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ที่ลิต้าพาพวกมาเฟียมาหาเขานั้นก็เป็นแผนสำรองซึ่งด้านอารันนาเนี่ยเขาก็ได้มอบเพชรที่ได้มาจากแคมารูนที่มีมูลค่าถึง $250,000ให้กับลิต้าจากนั้นเขาก็ได้ตัดบทว่าสองนักฆ่าที่เพิ่งตายไปนั้นได้ซื้อเวลาให้กับเขาก่อนที่จะส่งคนอื่นมาและเขานั้นก็มีบางอย่างที่ต้องทำก่อนที่เขาจะไปด้านลิต้าเนี่ยก็ได้ถามว่าคุณจะไปไหนแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับและเขาเนี่ยก็เข้ามาจูบลาเธอจากนั้นอารันนาก็ได้เดินไปที่อีกห้องหนึ่งนั่นก็คือห้องที่มาคัสมือสไนเปอร์อยู่นั่นเองและเขาเนี่ยก็ได้พบกับมาคัสในสภาพที่สาหัสซึ่งมาคัสก็ได้ถามอารันนาว่าถ้าฉันฆ่าซานเซสได้ล่ะอารันนาเมื่อได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ได้ตอบว่านั่นก็จะเข้ากับแผนซีของเขาและมาคัสเนี่ยก็ยังเล่าอีกว่าองค์กรเนี่ยก็ได้สั่งให้เขาและซานเซสไปฆ่าพวกเด็กๆที่ฟังโกและอารันนาปล่อยตัวไปเมื่อ7ปีที่แล้วก็จริงแต่ว่ามาคัสนั้นไม่ได้ทำเพราะเขาทำไม่ลงอารันนาจึงได้ตอบกลับไปว่าแต่คุณเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามซานเซสและจากเรื่องนี้เองก็ทำให้มาคัสเนี่ยรู้สึกผิดมากจนทำให้เขาได้ไม่สามารถมองนัดลูกสาวของเขาได้และไม่ยอมกลับบ้านมาเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งมาคัสเนี่ยก็ส่งมือถือที่มีแค่เบอร์ลูกสาวของเขาเพียงคนเดียวและส่งปืนให้กับอารันนาพร้อมกับบอกว่าทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องซะพอสิ้นเสียงพูดของมาคัสอารันนาเนี่ยก็ได้ลั่นไกใส่มาคัสจากนั้นอารันนาก็ได้เดินออกมาจากโรงแรมพร้อมกับโทรหาลูกสาวของมาคัสและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนการของอารันนาเจ้าของโรงแรมธรรมดาที่ความจริงแล้วไม่ธรรมดาเอาซะเลยและเขาเนี่ยก็เป็นคนติดต่อไปว่าจ้างดีและบอกว่าต้องการฆ่ามาคัสซึ่งดีนเมื่อทราบแบบนั้นจึงได้ส่งให้ซานเซสมาฆ่ามาคัสและหลังจากที่ซานเซสทำสำเร็จแล้วอารันนาก็ได้โทรบอกตำรวจคือแลนและมิเกลโดยบอกที่อยู่ของซานเซสและบอกว่าเขามีเพชรอยู่สองตำรวจเลวจึงเข้ามาจับซานเซสและด้วยความโลภพวกตำรวจเนี่ยมันก็ได้ฆ่ากันเองแล้วแผนของอารันนาเนี่ยก็ได้รันต่อไปจนมาถึงท้ายเรื่องโดยเป้าหมายหลักๆของเขาคือการล้างแค้นให้กับฟังโก้เพื่อนรักของเขาและพวกเด็กๆที่เขาปล่อยตัวไปเมื่อ7ปีที่แล้วที่สุดท้ายแล้วพวกเธอเนี่ยก็มาถูกฆ่าอีกทีโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป5คะแนนนะครับและสุดท้ายก่อนจากกันผมเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่ง Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ